สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมทำเองวันนี้ก็เป็นฟรีทอล์คพูดไปเรื่อยนะครับผมวันนี้มารีวิวม็อก11 12กันนะครับคือไอ้ห้องแรกของม็อก11เนี่ยมันจะเป็นตัวของเจพาร์ทกับตัวของไอ้เจผมเรียกว่าไอ้เจแล้วกันไอ้เจสตันนะครับผมคือที่มันน่ารำคาญจริงๆของห้องนี้ก็คือเจสตันนี่แหละครับผมคือเจเนี่ยจะรำอยู่3สกิลครับผมก็คือปั๊บ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 ตอนแรกเจจะแปะตรง CC มาให้เราแล้วก็ผมก็จะตันติดตันหลังจากเจซ้ำใช่ไหมครับแล้วก็เจมันจ้วงแรงมากเลยนะครับผมก็เลยแบบมุนหยิบมากอ่ะแบบโอ้โหเจทำไมทำขนาดนี้นะครับผมแล้วก็ไอ้เจผ่านเจผ่านนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะโดยส่วนตัวผมมองว่าถ้าเกิดว่าเจผ่านตีๆไปนิ่มมากนะครับผมแต่นั่นแหละถ้าเกิดว่าเบิร์ดไม่ซุยมันก็จะมีปัญหาเรื่องที่ว่าเจผ่านเสกโลกมาอันนั้นมันน่าจะเป็นปัญหามากครับผมแต่มันทำให้เราเธอเราเนี่ยมันเสียแล้วมันทำดาเมจได้น้อยมากตอนนี้ผมเล่นมาเนี่ยผมรีตัวของห้อง11เนี่ยมาสักพักแล้วนะครับเพราะว่าผมเก็บห้อง11เสร็จแล้วผมจะไปห้อง12เลยไงแต่มันก็แบบเล่นยากอยู่ดีมันก็สู้อะไรไม่ค่อยได้นะครับต่อไปก็รีวิวห้องล่างของห้อง11ครับผมบอกเลยว่าห้องนี้นรกพอๆกันแต่ผมมองว่ามันค่อนข้างนิ่มนะมันจะมีปัญหามันปวดหัวกับไอ้ตัวไอ้หมอนี่เนี่ยเจ้าหน้าที่อาวุโสเนี่ยจะตัดเงินเดือนมึงมันหงุดหงิดมากนะคือไอ้หมอเนี่ยมันไม่ได้น่ารำคาญตรงแค่ว่ามันอึดอย่างเดียวนะครับผมมันตีแรงด้วยแล้วท่าตีหมูนะโคตรแรงแล้วมันใส่ลูกน้องพอทีนี้ผมมีตรงเซเล่ผมเอาไปตีหมูใช่ไหมมันก็ไม่ได้อีกมันต้องหาตัวตีหมูมาผมเอาตรงกรีผมลองมาหลายแบบนะไม่ว่าจะเอาตรงเซเล่ดึงปรีดเล่นหรือว่าอะไรก็ตามนะครับผมนะเนี่ยผมเอาเซเล่ดึงปรีดมาเล่นหรือมาทุบเลยพวกนี้มันก็เล่นยากอยู่ดีนะครับคือถึงมีตัวของเมตาในช่วงนี้ก็คือเมตาม็อกช่วงนี้ก็คือตรงเจคนนี้นะครับรวมเหมยมันก็เล่นยากอยู่ดีในห้องล่างเพราะไอตัวไอหมอนี่เนี่ยไม่อึดคือถ้าเกิดว่าเป็นทีมควอนตัมผมเบิร์ดทีเดียวมันไม่ตุรีอ่ะมันต้องใช้2ไซเคิลในการเบิร์ดมันไม่ตุรีอ่ะคุณคิดดูแล้วกันมันยากขนาดไหนไอลิงโกริล่านี้ไม่ต้องพูดถึงครับมันแรงแรงก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีตัวของน้องชื่ออะไรนะลืมชื่อฟู่ฉวนอ่ะมันเล่นค่อนข้างง่ายเพราะว่าฟู่ฉวนก็แทงให้รับดาเมจช่วยแชร์แต่มันก็ตีแรงอยู่ดีมันก็น่ารำคาญแต่ยังไงเราเบิร์ดมันแป๊บเดียวมันก็ตุยแต่ปัญหาจริงก็คือไอ้ป๊อปครับผมเรียกมันป๊อปแล้วกันผมติดมาจากตัวอาร์คไนท์นะครับไอ้ป๊อปไม่อึดถึกทนแถมแรงอีกแถมแสงลูกน้องอีกมันน่ารำคาญตรงนี้นะครับผมเล่นมาผมรีเกมนี้มาผมรีไอห้องม็อก11นะครับมาประมาณ4ตั้งแต่มันมานะประมาณแบบผมรีทุกวันเลยผมลองเล่นเผื่อว่าแบบบางวันมันจะฟุกได้20เทิร์นอ่ะมันไม่มีจริงๆเว้ยคุณคือคุณนอกจากคุณจะต้องปั้นตัวละครมาพร้อมระดับนึงแล้วคุณจะต้องมีดวงด้วยนะครับแบบมอนแต่ก่อนมอนตายนะมอนตรงนี้ติดคริอะไรประมาณนี้นะครับมันเลยต้องพึ่งตรงของและทรัพยากรระดับหนึ่งใครที่เป็นผู้เล่นใหม่แล้วมาเล่นม็อกจนถึงห้อง11เนี่ยผมมองเลยว่าค่อนข้างนรกนะครับเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าคุณจะต้องดันเอดีตัวเองให้แบบตัวละครที่มันดีอยู่แล้วอ่ะดีไปเลยดีไปมากกว่านี้อีกนะครับผมตรงเทรดลูก้าไอ้พวกสกิลอะไรพวกนี้ผมไม่อยากจะอัพหรอกแต่พอมาเล่นปุ๊บเนี่ยมันต้องอัพนะครับผมก็รีวิวส่งท้ายก็คือว่าไอ้เดอะเบสก็คือเจนะครับผมในห้องแรกนะครับน้ำคานนะครับเดอะเบสห้อง2ก็คือไอ้บ๊อบนี่แหละนะครับผมไอ้ม้ากวางข้างล่างมันตัวนิ่มนะครับมันเคลียร์ง่ายแต่มันก็แบบบางทีมันก็จิ๋งเดียวมันไม่ตุยมันก็มีนะครับบางทีต่อไปห้อง12อันนี้ผมขอบอกเลยว่ามันเป็นนรกจริงๆนะครับสำหรับใครที่ไม่มีฟู่ฉวนหรือว่าตัวกัน CC นะครับเพราะว่าในห้องแรกเนี่ยจะเป็นตรงคาก้าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีลิงก์หรือตรงฟู่ฉวนมาช่วยกัน CC อะไรพวกนี้คาก้าจะดึงพอดึงเสร็จปุ๊บมันน่ารำคาญถ้าเกิดว่าเอาแนทไปแนทบางกว่าเดิมแนทเล่นยากอีกโอ้โหน่าหงุดหงิดนะครับผมในห้องแรกอันนี้จริงๆห้องแรกเนี่ยมันน่ารำคาญแค่ตัวของคาบก้านะแต่ไม่ใช่แค่คาบไปห่างเดียวไอ้ถาวันดูเลือดนะครับผมมันดูดซะแบบคลั่งเลยแบบผมหงุดหงิดมากเลยนะทุกครั้งที่มันมีดูดเลือดอ่ะถึงผมจะเอาตัวของ น้องเปล่าหรือเปล่าชื่ออะไรละน้องคนที่ลบดีบัฟถึงผมจะเอาเปล่าไปลบดีบัฟหรืออะไรพวกนี้มันก็น่าหงุดหงิดอยู่ดีถึงจะเป็นรถเกาะหมูหรืออะไรก็ตามนะครับไอ้ตัวนี้มันก็ยังเป็นตัวที่น่ารำคาญนะเพราะมันใส่ลูกน้องนะครับผมสังเกตแล้วมันชอบเอาตัวใส่ลูกน้องมาเอามาทำไมวะกูตีหมู่เยอะขนาดนั้นเลยไงในอนาคตผมอาจจะแบบกดบางตัวขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เล่นง่ายมากขึ้นแต่ตอนนี้ก็เมตามันยังอยู่ตัวของม็อกนี้เนี่ยมันยังอยู่อีกประมาณ31วันนะครับใครที่ว่ารอกดตัวในอนาคตมาเล่นให้มันรู้สึกว่าง่ายขึ้นก็รอก่อนก็ได้นะครับผมก็จะมีว่าแบบอาจจะแบบรอหลัวชาลีรันอะไรพวกนี้หรือว่าจะเป็นแบ็กเจแบ็กสวอนอะไรพวกนี้ก็เอามาเล่นน่าจะง่ายขึ้นนะครับผมแต่ตอนนี้ผมก็ยังรู้สึกว่ามันนรกอยู่นะครับส่วนไอ้ดวงห้องล่างผมมองว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นนะมันก็คล้ายๆตัวของมาห้องที่แล้วนะครับของม็อก11มันไม่ได้น่าหงุดหงิดนะครับผมมันแค่น่ารำคาญมึงไม่ตุยสักทีวะตีมแล้วตีมอีกบางทีมัน
จบตอน19เทอมอะไรเงี้ยโอ้โหปวดหัวเลยเนี่ยผมรีแค่ห้อง11นะผมกะจะเก็บห้อง12ไว้ทีหลังนะครับเพราะมันยากสุดแล้วนรกสุดแล้วและไอ้บัฟฟ์โฟกัสเทนฮอลไอ้บัฟฟ์โฟกัสเทนฮอลนี่มันน่าปวดหัวรำคาญพอๆกันเลยนะครับคือมันต้องรอเอาง่ายๆคือสมมติว่ามอนแพ้ท่าตวงลมใช่ไหมคุณต้องใช้ท่าลมตีมันล้มก่อนพอมันล้มปุ๊บคุณก็เอาตัวไปย้ำนะครับผมม็อกมันจะเก็บได้ทีละประมาณ2 สเต็ต ต่อการตี1ครั้งนะสมมติว่าผมไอ้ตัวม้านี่มันล้มปุ๊บเราตัวสเตปโปไปตีมันจะได้1สเต็ตเอาตัวของคาร์ก้าอันติอะไรพวกนี้1 สเต็ต 1 สเต็ต 2สเต็ตอันติได้2สเต็ตมั้งผมจำไม่ค่อยได้พอได้สเต็ตปุ๊บเราก็ไอ้นี่ตัวของตอนจบเทิร์นโฟกัสเทนฮอร์มันเดี๋ยวผมเอาตรงวิดีโอขึ้นนะพอมันจบเทิร์นของโฟกัสเทนฮอร์มันจะมีการระเบิดและทำดาเมจกับตัวของมันนะครับผมแล้วมันทำดาเมจตาม HP ซึ่งมันทำแรงนะครับผมแต่ถามว่ามันเก็บง่ายขนาดนั้นไหมผมบอกเลยว่าไม่ยากยากมากนะครับเก็บบัฟเอาตัวให้รอดอ่ะมันยากกว่าการเก็บบัฟของไอ้นี่อีกครับผมที่ผมอยากจะมาบ่นก็คือประมาณนี้นะครับผมก็มันก็ยากสมชื่อจริงๆนะครับผมอบิสเกนชินอิมแพ็ค12คิดว่ามันยังไม่ยากขนาดนี้เลยถ้าเกิดว่าคุณมีตัวนะครับเอาเป็นว่าสู้ๆแล้วกันนะครับใครที่กำลังแบบสู้กับม็อกไอ้ตัวของ MOC ของไอ้ตัวของการสตาร์ลิวอยู่นะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้ผมปิดไปก่อนนะครับสวัสดีครับ